สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอะบอกนะครับวิธีการในการรับตังค์จาก u t u b e นะครับก็คือ,อใครมาดูคลิปนี้นี่ผมว่าทุกคนก็น่าจะผ่านขั้นตอนเบื้องต้นอาทิเช่นการขอพินหรือการการขอพินหรือการอะไรต่างๆนานานะครับถ้ากอกพินเรียบร้อยตั้งการชระ,ะเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ วันนี้นะครับผมก็จะมาบอกว่าการชําระเงินนะครับซึ่งผมตั้งผ่านธนาคารกรสิกรแบงค์นะครับก็ธนาคารกรสิกรไทยนะครับก็ตรงนี้ครับจัดการชําระเงินนี่ครับคือผมตั้งให้โอนเข้าบัญชีผมเลยนะครับก็ซึ่งการโอนเข้าบัญชีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับ ตรงไหนวะนี่ครับธุรกรรมนี่ครับก็คือว่ามันจะตัดยอดของเดือนนั้นนะครับก็ผมนี่ยอดนี้ก็จะเป็นยอดของเดือนตุลานะครับซึ่งยอดเดือนตุลายอดของเดือนตุลานะครับนี่เห็นไหมลบไป120ดอลลาร์นะครับยอดของเดือนตุลาก็จะมาตัดในวันที่21ของเดือนพฤศจิกานะครับซึ่งนี่ครับเห็นไหมวันที่21 ซึ่งผมได้ตั้งค่าการรับตังค์นะครับผ่านทางออกสิกรแบงค์นะครับก็ให้ดาวครับใช้เวลาเท่าไหร่เร็วมากครับก็คือประมาณถ้าจะไม่ผิดนะครับวันที่21นี่รับตังค์ยิบวันที่21นี่มันถอนตังค์อัตโนมัติจากอันนี้แล้ววันที่22นี่รับตังค์เลยครับเข้าบัญชีผมเลยที่ธนาคารกรสิกรแบงค์นะครับก็อย่างไอ้พวกสวิปโค้ดอะไรพวกนี้นี่ตอนตั้งค่านี่ผม ให้ดูนะครับนี่กสิกรแบงค์นะครับเวลาคุณเขียนชื่อบริษัทนะครับคุณเขียนเป็นอย่างนี้เลยนะครับกสิกรแบงค์ส่วนสวิฟโค้ดนี่คุณก็ไปหาเอาในเน็ตนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้นะครับก็ใช้เวลาไม่นานครับประมาณกี่วันว,วันหนึ่งนะครับก็คือวันที่21นี่ ยี่สิบเอ็ดนี่คือมันเป็นยี่สิบเอ็ดของของเขาครับก็คือน่าจะประมาณน่าจะยี่สิบสองของเราแหละเพราะว่าผมมาดูวันที่ยี่สิบสองกับผมก็เพิ่งเห็นการอัปเดตของสลับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับก็ส่วนรับตังเข้าบัญชีธนาคารกสิกรแบงก์นี่ก็มันโอนเข้าบัญชีผมภายในวันที่ยี่สิบสองนะครับแต่ผมมาดูบัญชีวันที่ยี่สิบสามก็เท่ากับว่าก็ค่อนข้างเร็วพอควรนะครับครับก็ใครที่มาดูคลิปนี้นะครับก็แนะนําให้เปิด ให้สำหรับผมก็ใช้กสิกรแบงค์นะคุณผมก็แนะนําให้คุณมาตั้งค่า Google Adsense ี่ผ่านกสิกรแบงค์เหมือนกันส่วนวิธีการตั้งค่าผ่านการชำระเงินผ่านกสิกรแบงค์เนี่ยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยผมจะมาทำคลิปสอนนะครับหรือไม่คุณก็ไปดูช่องอื่นก็ได้เดี๋ยวนี้มันทํากันเยอะแยะแล้วนะสำหรับวันนี้ก็มาบอกเพียงเท่านี้ครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับสวัสดีครับ